ไอ้พวกน้ำเค็มแถวแถวพระนั่งเกล้าที่ผมอยู่เนี่ยครับมันจะได้เจอลงไปบ้างเห็นไหมถ้าหากว่าน้ำมันมาไม่มากพอมันก็แค่รักษาระดับเห็นไหมครับนี่ต้องกรมและกรมชลประทานแล้วครับจัดการน้ำที่มันขึ้นนั่นขึ้นถามว่าน้ำต้นน้ำมีหรือเปล่าทีนี้เห็นไหมมาจากเขื่อนในที่นี้เห็นไหมคอยดูไม่เชื่อมันไม่มีน้ำท่วมนะมีแต่ขาดน้ำจะบอกให้ทราบเลยน้ำท่วมไม่มีหรอกมีแต่ขาดน้ำนั่นนะต่อไปไม่เชื่อคอยดูลูกออกไม่เกี่ยวนะถ้าอยากจะได้น้ำแล้วบอกผมเสนอให้มาเยอะแล้วเสนอทำให้ฟรีด้วยฝนไม่เห็นหือไม่รู้มันคิดตังเอามันเป็นลูกบาศก์เม็ดดีกว่าจริงมันจะได้สาแก่ใจมั้งมนุษย์จริงให้ฟรีไม่เอาแนบแนมการเมืองนิดๆวันนี้วันพระแรม14ค่ำนำพาสมาธิช่วงท้ายรายการหน่อยไหมครับไงเอางั้นแหละคุณกนกคุณภูมิกนกเออแล้วอุ้ยตายหลังๆก็ไม่ลืมเหมือนกันนะไอ้นำพาสมาธิเนี่ยผมว่าเรื่องของนำพาสมาธิมันอยู่ในคลิปนั้นเยอะมากแล้วนะเยอะมากนะครับนะยุคสมัยทำวิทยุโอเคนะนำพาสมาธิกันกลางดึกเพราะมันนู่นตีหนึ่งตีสองใช่ไหมนะมันก็เป็นเวลานำพาสมาธิให้จิตหลอกอย่างขณะนี้มันแค่สองทุ่มใช่ไหมล่ะสองทุ่มสองทุ่มเศษเนี่ยมันก็นำพาสมัยที่มันเหมือนกับบรรยากาศมันไม่ให้อะใช่ไหมครับที่จริงวิธีนำสมาธิมันมีอยู่ในคลิปโอ้ยเป็นร้อยคลิปไม่ใช่หรือสมาธิลุงงอกนั่นเอ้าเสียบหูใส่หูฟังกันแบบไม่ไหวได้ไหวหรอครับนี่ผมว่านะสมาธิบรรยายด้วยที่ว่านี่ลูกสายแม่ยายดีขึ้นมากแล้วครับคุณลุงโอเคคุณมณิษฐ์ต้องอย่างนั้นสิเป็นห่วงไม่ใช่แล้วครับเพราะเห็นว่ามาล่าสุดเนี่ยมาหาผมล่าสุดเนี่ยผมดูสภาพแล้วโหหนักข้อเลยก็เลยให้ไปให้น้ำเกลือโรงพยาบาลขืนผมจับแล้วตายคามือผมทำไงล่ะผมก็แย่จังครับผิดกฎหมายดิพี่เอ๋ยโอ้ยสงสารลุงงอกหน่อยประเภทเห็นลุงงอกไม่เคยปฏิเสธใครสงสารหน่อยเกิดหยุดหายใจทำไงล่ะโอ้ทำงานเข้าก็แย่สิพี่เอ้ยนะครับโอเคดีใจด้วยครับคุณมานิดนะฮะลูกสาวแม่ยายดีขึ้นมากก็ถือว่าใช้ได้ทำงานทำการได้มีผลผลิตแล้วล่ะเนาะจากอ่อนล้าอ่อนแรงอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีคำถามไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ที่แตกออกมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเราเดินไปชนกับพลังงานบริสุทธิ์นั้นพลังงานนั้นเข้าสู่ร่างกายเราจะมีความสามารถพิเศษเกิดขึ้นเองไหมกะห้องนั้นเฉยโอ้ยพูดยังว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นก้อนเหมือนก้อนหิน เดินไปชนก้อนหินแล้วได้มาเลยจริงๆพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ทุกที่ในก้อนหินนะในก้อนหินนะไม่ใช่ก้อนหินนะในไฟแช็กไม่ใช่ในก้อนหินไม่ใช่ก้อนหินภายในของก้อนหินโอเคไหมภายในอากาศภายในอากาศนะอากาศมันมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะอากาศมีใครมองเห็นบ้างเขาหลอกแบบวิทยาศาสตร์เขามองเห็นอากาศนะอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนู่นเห็นไหมครับนักวิทยาศาสตร์เขามองเห็นนั้นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศก็คือซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของอากาศงงไหมฮะซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของอากาศนะ
มันซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นการงับอากาศคืออากาศมันแตกเอาพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมาใช้ในร่างกายโอเคไหมครับมันต้องสไตล์ไททันแมน